เสนาเพชรและแตนเปิดคู่ทรหดเดือดกลางรายการปมเมียน้อยหาพ่อมึงสิพิธีกรวงแตกเรียกได้ว่าเป็นคู่สุดทรหดครับผัวเมียไม่ค่อยเห็นภาพคู่หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทั้งคู่เป็นผัวเมียกันแตนราตรีกับเสนาเพชรพุทธิพงศ์พรหมสาขานนครครับครองคู่กันมาเกือบ30ปีล่าสุดครับเผยชีวิตรักที่ทรหดหลังพบรักกันกลางกองถ่ายโดยแตนราตรีครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆแถมเป็นนางแบบระดับท็อป10หนุ่มๆรุมจีบเสนาเพชรครับบอกว่าเราแค่แก๊งตลกเขาจะสนใจเลยแต่เพราะอารมณ์ขันถูกใจแตนเลยมองข้ามความเจ้าชู้ของเพชรไปตอนนั้นแตนฮอตมากๆต้องแอบคบโดยบอกเพชรว่าอย่าเพิ่งบอกใครช่วงที่พีคๆกอบโกยเงินเพราะคนรู้ว่าคบเพชรอาจรับไม่ได้โดยเพชรก็อดทนไม่เคยบอกใครว่าคบกันเป็นข้อดีที่ชนะใจแตน2ปีกว่าแตนตั้งท้องโดยไม่มีใครรู้และยังมีละครค้างอยู่แตนบอกว่าลูกท้องตัวเองแล้วบอกลูกว่าถ้าอยากอยู่กับแม่อย่าทำให้แม่ท้องใหญ่เพราะแม่ต้องถ่ายละครแล้วปิดเรื่องที่ท้องทำงานยันวันกำหนดคลอดเพชรบอกว่าอยากมีลูกแต่แตนกำลังรุ่งก็ไม่อยากเบรกเขาเลยไม่ได้ออกมาบอกใครละครก็ยังถ่ายไม่จบเอไพโรเจ้าของละครต้องตามหานางร้ายหายติดต่อไม่ได้แตนบอกว่าเราหลอกว่าเราไปเมืองนอกด่วนโดยตอนที่คลอดลูกสามีก็ไม่อยู่เมาหนักไม่รู้เรื่องตอนนั้นก็มีข่าวว่าราตรีท้องเพชรให้ไปทำแท้งถูกตามเฝ้าถึงบ้านต้องอุ้มลูกข้ามรั้วไปฝากข้างบ้านสุดท้ายถึงจุดแตกหักแตนเผยว่าเราหาเลี้ยงครอบครัวเหนื่อยแต่ด้วยความเมาเจ้าชู้ของสามีแตนยังเผยอีกครับว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็ไปเองแตนยังเผยต่อว่าจะไปหาเขาจะไปเคลียร์กับเขาเพชรก็ไม่อยู่บ้านจนถึงจุดแตกหักแยกกันอยู่ 3-4 ปียกลูกให้แม่เพชรเลี้ยงเพชรบอกว่าแม้ไม่อยากแยกกันแต่คิดว่าเขาอยากไปให้เขาไปก่อนเราก็ดูลูกพยายามปรับให้กลับมาเป็นครอบครัวจนแตนมาเจอกันที่บ้านแม่เห็นเพชรมาดูลูกตลอดเห็นความดีแตนจึงให้อภัยชวนเพชรไปอยู่บ้านด้วยกันเพชรเผยตอนนั้นดีใจเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าเลิกกันแค่แยกกันทำงานเสนาเพชรครับยังเผยชีวิตเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยหนุ่มๆเมาหนักไม่รู้ตัวถูกปลดทรัพย์สินจนหมดตัวจนเพชรหักดิบเลิกเล่าเพราะเมาขับรถเหยียบกลับบ้านราชประสงค์ถึงสุขาภิบาล1แค่15นาทีเท่านั้นไปกอดหอมลูกคนที่2แบบบอกคิดว่าถ้ารถชนตู้มไม่ได้เห็นลูกโตแน่จึงเลิกเล่าส่วนวิธีเลี้ยงลูกชายเพชรบอกว่าพาลูกเข้าอาบอบนวดเรียนรู้ชีวิตส่วนวีรกรรมความเจ้าชู้นั้นมีสายรายงานแตนตลอดเวลาเมื่อถามเพชรมีเมียน้อยไหมเจ้าตัวบอกเป็นเรื่องของความหาเมียถึงกับสวนกลับหาพ่อมึงสิเมื่อถามว่ารักสามีน้อยลงไหมแตนเผยว่าความรักแทบจะไม่มีแล้วมีแต่ความผูกพันเป็นเพื่อนเป็นพ่อของลูกเรื่องเจ้าชู้เขาเป็นมาตลอดเราห้ามไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งกายใจแต่วันไหนอยากจับผัวก็จับเจอแชทคุยสาวอื่นพาผู้หญิงเข้าโรงแรมและนี่ก็เป็นการเปิดใจให้เราได้รับฟังกันครับถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างราตรีวิทยวัฒน์และเสนาเพชรพุทธิพงศ์พรหมสาขานนครครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ